ค่ายได้เยอะผมเพิ่งสัมภาษณ์สดอาโบวาเลนไทน์ซุปเปอร์วาเลนไทน์ที่ว่าของค่ายท็อปไลน์เนี่ยนะเพิ่งสัมภาษณ์สดไปเสร็จได้สัก3วันวันพอเสร็จซุปเปอร์วาเลนไทน์เสร็จเนี่ยก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเลยผมก็โดนปลดจากผู้บริหารหมายถึงว่าความชนะเชื่อถือมันไม่มีสถานีเนี้ยเพิ่งจะตั้งขึ้นมาได้ไม่นานผมขึ้นมาเป็นผู้บริหารแป๊บเดียวสมมติอาทิตย์เดียวนะครับผมหาเงินเข้าได้20,000ค่าสปอนเซอร์แล้วทีเนี้ยพอได้อย่างเงี้ยผมสัมภาษณ์ศิลปินค่ายไห่ทองคำนะประจักษ์ไห่ทองคำน้ำอ้อยสมใจรักที่ว่ากำลังดังอยู่ค่ายแกมมี่นะแล้วก็เนี่ยน้องโบซุปเปอร์วาเลนไทน์เนี่ยพอสัมภาษณ์เสร็จแล้วเรตติ้งดีมีคนเข้าไปดู6,000กว่าคนพอเสร็จแล้วน้องไอ้เนี่ยคนที่ว่าเนี่ยที่แม่ประสงค์ดีกับผมเนี่ยนะผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครได้ก็มาใส่ความผมทำไมผมเสียเครดิตบอกว่าผมไปลอกศิลปินทุกค่ายทุกคนมาเนี่ยดูเดี๋ยวดูไอ้หนุ่มมาลอกมาเยอะแล้วลอกกินมาเยอะแล้วพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ท้าทายผมว่าไอ้ควายมึงไม่แจ้งความกูไม่กลัวหรอกตำรวจจับกูไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยถามผมแบบประจวบนะนี่แนะนำให้เผื่อเวลาครับวันนี้มาแจ้งความปอทเรื่องคดีบินฟ้าแมกนะครับเกี่ยวกับที่ผมทำทีวีนะครับเป็นผู้บริหาร CEO ของทีวีนันทบุรีศรีนครแน่นนะครับแล้วก็ได้โดนนะครับคนชื่อเนี่ยครับ People นะครับ TH นะครับได้มินประมาทนะครับบอกว่าผมไปหลอกนักร้องศิลปินดาราที่มาสัมภาษณ์ทุกคนทุกค่ายนะครับไม่ว่าที่เราจะเคยสัมภาษณ์ใครมาก็แล้วแต่นะครับทั้งน้องโบซุปเปอร์วาเลนไทน์นะครับแล้วก็เจริญพันธุ์พระขันใหญ่นะครับค่ายไห่ทองคำเรคคอร์ดแล้วก็นะครับน้องน้ำอ้อยสมใจรักค่ายแกมมี่นะครับแล้วก็น้องนฤพลนะครับเน็กนะครับค่ายแกมมี่ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับแต่ว่าต้องมาเสียเครดิตอย่างนี้ผมก็ถือว่าผมได้รับความเดือดร้อนนะครับก็ยังไงก็ขอให้พี่สื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านนะครับช่วยนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็นะครับช่วยดูแลตรวจสอบให้ด้วยนะครับทำให้เราได้รับความเสียหายอะไรกันบ้างครับก็เสียนะครับสปอนเซอร์แล้วก็ช่วงนี้ก็โดนปลดนะครับออกจากนะครับผู้บริหารเนื่องจากว่าทางผู้บริหารนะครับช่องนะครับก็คิดว่าเราทำงานไม่สุจริตนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์อย่างนี้ก็สปอนเซอร์ก็นะครับเป็นการจะลงสปอนเซอร์ใหม่ผมก็โดนปลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความสบายใจผมก็เลยนะครับมาแจ้งความเนื่องจากว่าเสียหายเยอะเพราะว่าศิลปินที่รู้จักกันก็จะเข้าใจนะครับเพราะผมไม่ได้หลอกลวงนะครับการที่มาสัมภาษณ์ที่รายการก็ฟรีทุกอย่างนะครับมีหลักฐานทุกอย่างนะครับน้องๆทุกคนสมัครใจนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่มาสัมภาษณ์ที่ทีวีนะครับวุฒิศิลป์นครแน่นก็คือฟรีทุกอย่างครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยผมหนุ่มมังการนะครับเป็นคนติดต่อแล้วก็นะครับประชาสัมพันธ์แล้วก็ชักนำมาทุกคนนะครับน้องๆถามดูได้นะครับทุกค่ายนะครับคนที่มาโจมตีเนี่ยเรารู้จักไหมผมคิดว่าถ้าเป็นเขาจริงๆเราก็รู้จักนะครับอาจจะทำสื่อทีวีออนไลน์นะครับด้วยกันนะครับอาจจะอยู่ที่แพร่นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลงลึกเรื่องรายละเอียดเนื่องจากว่าเราเช็ค URL นะครับไม่ได้นะครับก็เลยมาขอพึ่งนะครับความยุติธรรมนะครับจากที่ปอทนี่นะครับประสงค์ให้ดำเนินคดีให้สุดนะก็ที่จริงแล้วก็อยากจะให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ก็มีความหวังเล็กๆนะครับจากพี่ๆตำรวจนะครับที่ว่าจะสืบหา URL หรือว่าติดต่อเขานะครับให้มานะครับรับทราบข้อกล่าวหาหรือว่ามาแก้ข้อกล่าวหาที่เขาบอกว่าถ้าเขามีหลักฐานจริงๆนะครับผมก็ยินดีนะครับถ้าผมเป็นคนทุจริตจริงๆพี่หรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ว่าชื่อเนี้ยนะครับพีเพอร์นะครับ GH เนี่ยนะครับก็ขอความกรุณานะครับออกมาเปิดเผยตัวตนผมจะได้พ้นจากนะครับมลทินที่ว่านะครับทุกท่านมองผมว่าเป็นคนขี้โกงตามที่พี่พูดหลายท่านก็อาจจะให้กำลังใจผมเพราะรู้จักผมดีนะครับว่าผมหนุ่มเหมือนกันนะครับไม่เคยทำร้ายใครนะครับมีแต่ช่วยเหลือศิลปินพี่น้องทุกท่านใจจริงแล้วหนูอยากอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ว่าเจ้าของทีวีเชิญให้มานะครับนั่งแทนผู้บริหาร CEO ก็คือว่าเห็นว่าหนูมีประสบการณ์นะครับมีความสามารถด้านนี้ในเรื่อง PR สัมพันธ์เนื่องจากว่าผมเองก็เคยเป็น VJ DJ แล้วก็นักจัดรายการมาก่อนรวมถึงผมเองก็เป็นศิลปินนะครับไม่รู้จะทำร้ายน้องๆไปทำไมหรือว่าจะหลอกลวงเขาไปทำไมทางช่องเนี่ยครับฟรีทุกอย่างเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากว่าคุณจะเป็นสปอนเซอร์ผมมานะครับรับตำแหน่งเนี่ยประมาณ1อาทิตย์ผมก็นะครับหาสปอนเซอร์นะครับจากพี่ๆน้องๆที่ใจดีนะครับก็มาช่วยกันส่วนนักร้องศิลปินที่ไร้ค่ายไร้สังกัดแล้วก็ทำเพลงเนี่ย
ก็ฟรีทุกอย่างนะครับเราชักนำมาเนี่ยสัมภาษณ์สดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆถ้าท่านผู้ชมนะครับไม่เชื่อก็ลองสอบถามนะครับศิลปินได้นะครับทุกค่ายนะครับล่าสุดที่ผมได้รับการสัมภาษณ์ก็เป็นน้องโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับลองถามน้องโบดูได้นะครับว่าพี่หนูเมืองการนะครับได้ไปหลอกลวงน้องโบอะไรไหมนะครับแล้วต้องเสียตังค์ให้กับนะครับทีวีนันทบุรีศรีนครน่านสักบาทหรือไม่นะครับลองติดตามแล้วก็สอบถามน้องโบได้เลยนะครับยืนยันมาแล้วไม่เคยเรียกรับเงินจริงครับผมกล้ายืนยันนะครับด้วยศักดิ์ได้ด้วยความสัตย์จริงของศักดิ์ศรีของผมนะครับหนูเมืองการหรือว่าที่นะครับชื่อจริงก็คือสุชาติกำจรเกียรติคุณนะครับลองไปเช็คประวัติผมว่าได้มีการหลอกลวงใครบ้างนะครับเคยมีใครแจ้งความหลอกว่าโดนผมหลอกลวงบ้างถ้ามียินดีนะครับเรื่องหลอกลวงนะครับผมยินดีรับผิดชอบนะครับครับผม